ความคืบหน้าเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวจี้ชิงทอง6เส้นน้ำหนักรวม24บาทมูลค่ากว่า 500,000 บาทจากร้านทองย่านวังหินเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะในช่วงเช้ามืดวันนี้มารดาได้พาตัวผู้ต้องหาคือนายวุฒินันท์สันติกุลสุขอายุ22ปีเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วโดยผู้ต้องหาสารภาพทำไปเพราะว่าต้องการเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจะนำไปซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ใช้กินเที่ยวและเล่นการพนันเบื้องต้นได้ทองกลับคืนมา4เส้นน้ำหนักรวม16บาทค่ะจากการตรวจสอบยังพบว่าผู้ต้องหาเคยนำวุฒิการศึกษาปลอมไปสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านวิภาวดีรังสิตแต่เมื่อทางมหาวิทยาลัยรับทราบจึงไม่รับเข้าศึกษาค่ะซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหาที่สน.โชคชัยโดยพลตำรวจโทภักกพงษ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะแถลงรายละเอียดให้ทราบในเวลา13นาฬิกา